สาย C ในวันที่6ต้องเล่นยังไงและทำอะไรบ้างมาดูคลิปนี้กันเลยนะครับทุกคนก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่กับผมนะครับพุทนะครับจากช่อง Easy Gaming กันอีกแล้วนะครับทุกคนก็วันนี้ก็อยู่กับเกม One Punch Man The Strongest นะกับเซิร์ฟเวอร์579นะครับสำหรับ ID สายฟรีนั่นเองนะครับทุกคนก็สายฟรีในวันนี้นะครับเล่นยังไงแล้วก็ควรเล่นยังไงนะครับทุกคนแล้วก็มีได้รับตัว SSR มาเพิ่มนะครับที่มันแจกนะมันก็คือ Sonic นะครับแล้วก็มีวงล้อนะครับทุกคนที่เข้ามาใหม่นะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะมาแนะนำนะครับว่าควรเล่นไหมหรือว่าไม่นะครับทุกคนวันที่6นะครับตอนนี้ผมก็เวล45นะครับพยายามผมจะพยายามไม่ขึ้นเวล46นะครับทุกคนตอนนี้นะเพราะว่า46พรุ่งนี้ก็น่าจะทำให้ขึ้น48ได้นะแล้วก็อีกวันก็น่าจะพยายามดันให้ขึ้น50นะครับทุกคนสำหรับอีก 2-3 วันนี้นะเพราะว่ากิจของอะไรนะมันเหลือแค่3วันนะเหลือ3วันกว่าๆนะครับทุกคนก็อันนี้ก็แนะนำนะครับก็เวล50ก่อนมันหมดเนี่ยก่อนวันที่มันหมดนะเพราะว่าเราต้องเอาของม่วงนะครับทุกคนสำหรับตรงนั้นนะใครไม่ล่าดาบใครจะล่าดาบใครไม่ล่าดาบก็จัดไปนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่ล่านะเพราะว่าเพชรก็เอาไปลงกับตัวดำนะครับตอนนี้อันดับพลังผมอยู่ที่อันดับที่31เลยนะผ่านด่านก็34นะครับตัวละครสุดแก่งอยู่ที่84เลยนะแล้วก็กิลยังอยู่อันดับที่3นะครับตอนนี้นะวันนี้นะครับทุกคนวันนี้ก็พลังงานนะครับทุกคนพลังงานก็ซื้อ90 2ทีนะก็คือถึง150นะครับป๋องม่วงซื้อ2ทีนะครับโกซื้อ1ทีนะตอนนี้เพชรก็หมดนะครับทุกคนตอนนี้นะแล้วก็ดูโฆษณาก็ดูเอาพลังงานนะครับสำหรับวันนี้นะครับเพราะว่าเมื่อวานตัวดำจะหมดนะครับก็เลยเอาตัวดำไว้ก่อนนะแต่ว่าวันนี้ก็ขอเป็นดูพลังงานดูเอาพลังงานแล้วกันนะครับทุกคนค่อยไปดูเอาเพชรนะวันนี้เขาจะแจกเศษโซนิกนะครับทุกคน10เศษนะครับในวันนี้นะแล้วก็แจกเป็นโซนิกร่าง SSR นะครับทุกคนก็เป็นร่าง2นั่นเองนะวันนี้นะวันที่6ทุกคนน่าถ้าเล่นปกติก็น่าจะได้อยู่แล้วนะถ้าไม่พลาดอะไรนะถ้าแบบไม่แบบไม่เล่นไม่ลืมเล่นสักวัน2วันอะไรแบบนี้แล้วก็ซับพายรายวันตรงนี้มีเพชรควรซื้อนะครับทุกคน688เพชรแต่ได้มาอย่างละ3เศษอันนี้ผมว่าควรซื้อมากๆนะอันนี้ก็ตีว่าเป็นเศษ300นะก็เป็น900 900ก็เป็น 1,800 แล้วนะครับทุกคนมาขายในราคาที่688เพชรผมว่าคุ้มมากๆนะครับสำหรับแพ็คนี้นะทุกคนแล้วก็เมื่อวานผมก็พยายามเก็บซื้อตัวดำนะครับได้มา26ใบนะก็ได้มาประมาณ10กว่าใบนะครับจริงๆแล้วนะอันนี้ก็มาได้มาจากกิจอะไรล็อกอินอะไรบ้างนะครับทุกคนสำหรับตรงนี้นะดูตัวละครนะครับโซนิกผมยังปั้นไม่ถึง5ดาวไม่ใช่5ดาว3ดาวนะครับเพราะว่าเศษตรงนี้ไม่พอนะครับก็ค่อยๆปั้นไปนะเพราะว่าผมจะปั้นใต้ดินควบคู่ไปด้วยเลยนะครับแล้วก็ปั้นโซนิกเข้ามานะครับทุกคนตอนนี้ผมยังฟาร์มเศษเป็นเจ้าเนตรนาลีอยู่นะครับเอ้ยเจ้าดวงเนตรเนตรนาลีอะไรล่ะดวงเนตรนะเมดูซ่านะครับตอนนี้ก็ยังอีก3ห้องนะแล้วก็คิงก็ผมก็อัดเศษไปเลยนะครับสำหรับคิงนะครับเพราะว่ามันเป็นฝั่งฮีโร่น่าจะเพียงแค่ตัวเดียวมั้งตอนนี้นะที่เป็นสาย SSR ปีศาจล้วนเลยนะครับคนฮีโร่มีเนี่ยจะดันพี่ดำมาแทนหน้ากังวานนะครับตอนนี้พลังก็ไม่ได้ห่างกันมากนะจริงๆอ่ะแต่ว่าของที่ใส่ให้หน้ากังวานมันเยอะกว่านะครับคนสำหรับตอนนี้นะแล้วก็หน้ากังวานก็3ดาวด้วยนะสำหรับวันนี้นะครับทุกคนมาดูวงล้อปลุกตื่นนะครับอันนี้มันมาเป็นพี่ดำนะครับทุกคนมันมีพี่ดำนกไฟฟินิกแมนแล้วก็ใต้ดินนะครับราซาใต้ดินนะ SR บวกนะครับไม่รู้ว่าวงล้อนี้มาแล้ววันเสาร์วงล้อของไอ้เจ้าม้าอัศวินพวกม้าอัศวินจะมาหรือเปล่านะจะเข้ามาหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอาจจะมาแค่วงล้อเดียวนี้นะครับแต่ว่าผมก็เสียดายนะครับเพราะว่าวงล้อนั้นนะมันค่อนข้างที่จะออกง่ายนะครับทุกคนออกไอ้ตัวมันง่ายนะแล้วก็มันมีอัศวินนกไฟฟินิกแมนกับตัวอะไรนะอีกตัวหนึ่งกระบองเหล็กนะครับส
ซึ่งอัศวินนะครับสายฟรีเล่นได้นะครับทุกคนผมก็แอบเสียดายอยู่นะแต่ว่าตรงนี้มันมีแค่นกไฟฟินิกแมนแล้วก็พี่ดำแล้วก็ใต้ดินนะครับทุกคนก็มันมีแค่ฟินิกแมนแหละที่พอเอามาเล่นได้นะแต่ว่ามันจะคุ้มกับเพชรที่เสียไปหรือเปล่าแล้วก็ต้องมาลุ้นว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าของในนี้มันก็คุ้มกับเพชรที่เสียไปนะใครที่มีเพชรเหลือๆก็สามารถมาหมุนได้นะเพื่อได้แบบหินปลุกตื่นอะไรแบบนี้นะครับทุกคนสายฟรีได้หินปลุกตื่นตรงนี้นี่ผมว่าดีมากๆนะส่วนตัวถ้าได้มาก็ผมก็จะเอาใต้ดินนะครับทุกคนซึ่งจริงๆฟินิกแมนมันมีประโยชน์กว่านะแต่ว่าเอามาเป็นตัวดาเมจก่อนนะสำหรับใต้ดินนะครับถ้าผมได้นะส่วนตัวผมจะหมุนนะครับทุกคนอันสำหรับตรงนี้นะแต่ว่านี่มันโหเป็นเศษของแบบตัวเขาเลยอะถ้าเป็นเศษแบบเลือกเอานะตรงนี้หรือว่าสุ่มเอาก็น่าจะดีอยู่นะครับตรงนี้ก็ผมจะสุ่มแน่นอนนะครับเนี่ยผมซื้อไป2ใบแล้วนะเนี่ยเพื่อแบบฟุกนะครับฟุกหินปุกตื่นโผล่เข้ามาใน ID นะครับทุกคนส่วนมาดูไซตามะนะสตอรี่นะครับก็ยังเหมือนเดิมนะไปมุมถึงมุมบนเหมือนเดิมนะครับทักษะก็ปลดถึงนาก้านะครับอันนี้ก็2277มันจะปลดนาก้าพอดีนะครับตรงนี้นะมันก็ไม่ค่อยมีอะไรนะครับทุกคนสำหรับวันนี้นะเนี่ยก็ดูอย่าลืมดูโฆษณาเอาของฟรีนะตรงนี้แล้วก็ศูนย์กลางฝึกฝนตรงนี้ก่อนเนี่ยผมก็ปั้นยังไม่ได้เอาโซนิกมาใส่เลยนี่เอาโซนิกมาใส่เลยนี่ผมก็จับโซนิกมายัดใส่ก็ครบพอดีนะอาวุธ2เทคนิค2ต่อสู้2พลัง2นะครับตอนนี้นะก็เป็นประมาณนี้นะแต่ว่าผมขอเอากิริวออกแล้วกันนะครับตอนแรกมันให้แบบเรายัดใส่เลยนะส่วนตรงนี้ก็อย่าลืมมากดท้าสู้อย่างรวดเร็วท้าสู้ความเร็วนะครับทุกคนก็สามารถมากดได้เลยนะตรงนี้นะมันจะฟรี1ครั้งนะครับตอน1วันนะ1วันเฮ้ยเขาเรียกอะไรนะ1ครั้งหรอสักอย่างนะ1ครั้งต่อ1วันนะครับสําหรับกดฟรีตรงนี้นะแล้วก็ตอนนี้ผมอยากได้บาคุสันนะครับทุกคนเพราะว่าแน่นอนนะสายฟรีอย่างผมจะเอาบาคุสันนะครับเพราะว่าจะรอลูกแก้วอื่นมันก็อาจจะนานนะก็ขอเอาบาคุสันมาทุบหัวเล่นๆก็น่าจะสนุกดีนะเพราะว่าผมไม่เคยเล่นบาคุสันเลยนะครับเป็นสายต่อสู้ที่ดีมากๆนะสำหรับบาคุสัน SSR บวกนะครับก็รอประมาณรอดูนะรอสุ่มๆไปนะเผื่อแบบรูที่ตอนนี้13นะประมาณโลที่16มันอาจจะออกตัวจำกัดมาอีก1ตัวอาจจะเป็นการโลหรือกูเกสึก็ได้นะสายต่อสู้สายต่อสู้นะตอนนี้มี4ใบได้ตรงนี้5ใบได้ตรงนี้อีก2 6 7ได้แค่7ใหม่นะก็วันนี้ก็น่าจะได้สุ่มแค่รอบเดียวนะครับทุกคนก็เดี๋ยวผมขอจัดเป็นทีม PVP แล้วกันนะครับทุกคนตอนนี้ตอนนี้ผมลืมบอกนะตอนนี้ผมมาเล่นเป็นขอหน้ากากหวานนะครับตอนนี้นะครับทุกคนเพราะว่าอาศัยขออื่นนะแบบขอดร.จีนัทขอจีนอสอะไรแบบเนี้ยพลังงานไม่พออัติ3ตัวนะครับทุกคนก็เลยต้องเป็นขอหน้ากากหวานอะโซนิกอัติไปก็น่าจะตายแน่ๆแล้วนะ1ตัวแล้วก็ขอหน้ากากหวานถ้าเราสังหารฝ่ายตรงข้ามนะครับทุกคนจะได้อะไรนะเขาเรียกจะได้ลูกไฟเพิ่มมาแบบ5ลูกอะถ้าผมจำไม่ผิดนะอันนี้ปะแต่ละรอบตัวละครฝ่ายจนเครื่องที่ตัวแรกจะได้รับกระหน่ำไม่ใช่เอาชนะฝ่ายศัตรูได้รับพลังงาน6จุดทันทีเนี่ยนะทุกคนโดยการต่อสู้ในแต่ละสนามจะเกิดเพียง1ครั้งเนี่ยมันก็จะได้แบบอัตติเพิ่มอัตติเพิ่มขึ้นมาแบบ2เท่านี้ได้อัตติมาเพิ่มนะครับอีกตัวนึงนะมาทุกคนก็มีใครบ้างนะที่อยากตบอยากโดนซอยจุมาตรงนี้ก่อนละไงก่อนละกันนะครับทุกคนลิ้นพันดีครับพี่ชายติดตามใหม่นะขอบคุณนะครับผมมาดูคลิปนี้ก็ขอบคุณนะครับตีผมออกตั้งไหนครับ22วันนี้วันที่22โอเคไปก็ขอลองหน่อยละกันนะครับทุกคนอุ้ยเขามีฟุด้วยนะเขามีโซนิกเขาเร็วกว่าด้วยนะครับทุกคนแล้วก็มูฟวิ่งไรเดอร์เขาบัฟให้ฟุด้วยนะผมน่าจะล่วงนะถ้าปูอาวุธ3ดาวอาวุธ2ดาวก็น่าจะล่วงหรือเปล่าล่วงนะครับทุกคนเหลือแค่เนตรนาลีนะไอ้ดวงเนตรโอ้โหพูดเนตรนาลีแหละอติไป 320,000 ดาเมจนะครับทุกคนก็ซอมบี้แมนก็ยิงธรรมดามาพี่ดำก็อันติจรวดอลอยไปนะยีไปแล้วก็
ไอ้ดร.ทีนัทก็ตีธรรมดาไปนะตัวนี้ฝั่ง4เงาไปน่าจะจบเทิร์นนี้แล้วนะครับทุกคนปึ๊บเรียบร้อยนะครับทุกคนนอนทิ้งเตี้ยงนะแพ้ฟุเหมือนเดิมนะมีใครอีกเอ่ยที่ใส่โค้ดออสใส่ไปแล้วนะโค้ดนี้อะไรนะเพื่อนคุณใส่แพ็กเกจ2วีคหรือความเก่งๆค่าใช้จ่าย2,088 yes yes นี่ใส่ไปแล้วเล่น51วัน FC ขอบคุณนะครับดูจูซีผมเร็วเอ้ยจูซีผมเร็วกว่าอันนี้น่าจะอันเดิมแล้วนะครับทุกคนอยากโดนซอยจุเวล46แล้วนะเวลเร็วกว่าผมนะอุ้ยโอ้โหเกวินโอ้โหอันติวันเรียบร้อยติดสตันไปแล้ว2ตัวเอทนายก็ยิงธรรมดามาเรียบร้อยนะครับทุกคนโซนิคผมติดสตันก็น่าจะรู้เรื่องนะเพราะว่าไม่ได้ฝั่งซีเงาไปโอ้เรียบร้อยดวงเนตผมก็นอนเต้งๆไปนะครับทุกคนแต่ว่าคิงผมยังอยู่นะคิงเอ็นจิ้นไปปาแปดหมื่นเก้าพันดาเมจโอ้โหก็จะเบาแล้วก็ฟูได้ปีธรรมดาอันนี้ก็น่าจะรู้ผลอยู่แล้วนะเขามีเกวินเลยนะผู้คนนี้ตึงๆนะครับเนี่ยนี่ล่ะอุปกรณ์ผมมีตัวป้องกันจบผมหน่อยครับมาที่5มาที่6แล้วทีคนนี้สายฟรีเหมือนกันนะครับนี่ที่มันมาพร้อมกับกดพวกจิฮอตฟูกิอะไรนะพี่เขายกเลิกกิจกรรมจุมฮัตครั้งแล้วหรอครับฮะเขายกเลิกกิจกรรมจุม55ครั้งแล้วหรอครับนี่มันจะมาพร้อมกับบทพวกกีนอสบูบุกิหวาน4ดาวกิจกรรมอะไรเขายกเลิกกิจกรรมจุม55ครั้งคืออะไรอะกิจกรรมอะไรอ่ะอันนี้วันที่6อ่ะวันที่6นะตี XD อ่ะขอตบเป็นคนสุดท้ายแล้วกันนะครับก่อนที่จะจบคลิปไปโอ้โหมีแต่คนมีกาโลนะฝั่ง4เงาไปนอนเต้งๆไว้นะก็เพิ่มลูกไฟมา6ลูกนะครับคนกาโลเขาก็ปล่อยหมัดจากกาโลมา 110,000 ดาเมจนะครับแล้วก็เป็นดวงเนตรผมก็ได้อันติไปนะอันติงูกัดไป 290,000 ดาเมจนะครับแล้วก็คิงเอนจินอันติไปคิงเอนจิน 94,000 ดาเมจนะ3ตัวนะแล้วก็พี่ดำจรวดอร่อยโมเมนตัมไปติดไม่ยอดท้อนะน่าจะติดไม่ยอดท้อนะครับสำหรับตะกี้นะแล้วก็ดร.จีนัทตีธรรมดาไปหน้ากากหวานก็ตีธรรมดาไปโอ้โหมาถึงเทิร์นที่2เฉยเลยนะครับสำหรับตี XD อันติไปออนนอนเต้งๆไปแล้วนะครับทุกคนสำหรับคุณตี XD นะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับทุกคนสำหรับวันที่6นะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับสำหรับวันที่6นะก็มีกิจมาใหม่แล้วก็ของแจกมาใหม่ก็คือโซนิกล่าง2นั่นเองนะครับทุกคนแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะแจกเป็นโบลอสนะครับแน่นอนผมอาจจะปั้นนะครับทุกคนสำหรับโบลอสนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับทุกคนก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์ Subscribe แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับใครที่กดแล้วก็ขอบคุณมากๆนะครับส่วนใครที่ยังไม่กดก็กดให้ผมหน่อยนะครับทุกคนก็ตอนนี้ยอดวิวตกมากเลยนะก็ทำไปเรื่อยๆนะครับยังไม่ท้อนะครับอาจจะถ้าเป็นแต่ก่อนอ่ะผมอาจจะท้อแล้วก็ไม่ทำคลิปแล้วนะก็ใครที่มีคอมเมนต์อยากสอบถามอะไรก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้ใต้ล่างคลิปนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายไว้เจอกันนะครับทุกคนคลิปใหม่คลิปหน้านะครับจะเป็นคลิปอะไรก็ฝากทุกคนกดติดตามไว้ด้วยนะครับบ๊ายบายครับ